จอมบึ้ง20กับ25ปีนะครับอายุนี่ห่างกัน5ปีด้วยกันส่วนสูงนี่เป็นทางด้านฉลามดำครับที่สูงกว่าประสบการณ์ก็มากกว่าครับในเรื่องของประสบการณ์นี่ต้องบอกว่าเหลือล้นทีเดียวครับฉลามดำ TBM ยิมคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเพชรตะวันเนี่ยโยนความกดดันให้ชัยบุรีกับศักดิ์นรงค์แล้วนะเพราะว่าแต้มเนี่ยไปอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วครับนี่ครับเทียบสัดส่วนอีกครั้งนึงครับฉลามดำนี่ก็ได้ลอยกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวดูครับใครจะคว้าแต้มสำคัญแต้มนี้ไปครับสำหรับทีมแล้วก็ภาคของตัวเองเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับคู่ที่3ของไทยไฟท์ลีกวีคที่32ครับขออนุญาตอับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับ FC แฟนคลับจากภาคกลางก็เชียร์ที่มุมดำนะครับ ส่วน FC แฟนคลับจากภาคตะวันออกเชียร์ที่มุมขาวครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าใครครับจะคว้าแต้มสำคัญไปย้ำอีกครั้งครับน็อก3แต้มคะแนน2แต้มครับเสมอนี่แบ่งไปคนละแต้มสัปดาห์แรกนี่ใครได้แต้มไปก่อนนี่ก็ถือว่าทำเกมกดดันทีมอื่นไปเลยนะครับเพราะจะตัดเหลือแค่จาก6เนี่ยจะเหลือ4ครับในรอบต่อไปได้แต้มติดไว้ก่อนก็อุ่นใจครับว่ากันอย่างนั้นเถอะมุมดำยอดเทวินครับฝีมือไม่ธรรมดาแล้วครับรายนี้ครับลูกศิษย์ของผู้ชูรองศาสตราจารย์ดร.สำราญสุขแสวงครับหมัด1-2มาครับส่วนฉลามดำมุมขาวเนี่ยโหจอมเก๋าอยู่แล้วหันแบบนี้ครับผู้ชายครับเช็คช่วงล่างนิดนึงก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปต่อยในรุ่นใหญ่ครับ70กิโลกรัมวันนี้นี่ลดลงมาครับเลยได้เจอตัวเท่ากันบ้างครับทางด้านฉลามดำเป็นมรดกรุ่นสุดท้ายของค่ายมวย TBM ยิมครับของเสียตั้มกิรติเจริญลาภเอาครับเริ่มจะมีหมัดจ้วงกันขึ้นมาครับยอดเทวีนี่ออกมวยสวยงามครับอาวุธมวยจังหวะแรกหมัดนี่มีเสียวเหมือนกันนะถีบไว้ก่อนครับฉลามดำครับถีบไปก็ยอดเทวินเตะขึ้นมาโอ้โหดูครับกาว่าจะถีบเข้าหัวเข่าซะหน่อยครับเหมือนไปเฉียวเฉียวที่กระจับแล้วครับขอโทษขออภัยกันครับขวาเตะมายอดเทวินฉลามดำยังนิ่งครับจ้องอยู่เอาจ้องอยู่โดนแข้งครับจ่อล่างคืนมาก็เริ่มจะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วครับกับเกมการให้คะแนนของในรายการไฮไฟของเราแน่นอนครับเน้นอาวุธเข้าเป้ามากกว่าครับถ้าสูสีกันแล้วเนี่ยก็ดูว่าใครมีอาการมากกว่าครับใครที่ทำอันตรายให้กับคู่ต่อสู้มากกว่าจะจดจ้องครับรูปร่างได้กันเลยครับแม่สายหน้าของยอดเทวินดูฉลามดำไฟนี้มาแบบไม่รีบนะครับไม่รีบก่อนหน้านี้นี่ขึ้นไปเจอพวกชุดใหญ่ครับแม่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ต้องการแจ้งเกิดให้ได้ครับแล้วก็เพื่อจะนำแต้มมาให้กับทีมภาคตะวันออกด้วยเดินเข้าไปโดนซ้ายหน้าอีกแล้วครับยอดเทวินแกอาวุธเยอะครับส่วนฉลามดำมุมขาวครับประเภทเขี้ยวลากเด็ดลูกศิษย์ของเสียตั้มมาแหมต่างคนต่างออกแข้งครับแต่ดูเหมือนว่าของยอดเทวินจะโดนเต็มกว่าครับหมัด1-2มาทีก่อนเอาตัวรอดมาได้ฉลามดำดูว่ารุ่นน้องนี่เกรงใจรุ่นพี่หรือเปล่าครับยังคงถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ครับในช่วงยกแรกหลามดำขยับเดินเข้าไปครับยังไม่มีอาวุธหนักๆใส่ยอดเทวินกันฮะยังคงหาจังหวะอยู่นี่ครับซ้ายครับประสานงานอีกแล้วครับซ้ายเจอซ้ายใครเดินมากกว่านี่จะได้คะแนนพิเศษจากกรรมการไปด้วยนะครับแต่เกมแบบยังไงอะผู้ชายนัดแรกกดดันหน่อยอะหรือไม่อยากเป็นทลายเพื่อนนะใช่ก็เลยจ้องกันไม่กล้าออกซะเป็นส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวยกหน้าครับคงจะมากขึ้นกว่านี้ไปดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่จังหวะกระแทกยับซ้ายครับของทางด้านฉลามดำยกแรกนี่เกมชิงจังหวะอยู่นะครับต่อยหมัดของยอดเทวินขวานี่ยังติดกาดอยู่ครับพยายามจะหาจังหวะกันอยู่ครับแล้วก็แม่ขวาทีงเนี่ยเจอฉลามดำเนี่ยทำลายจังหวะไว้ครับนี่ซ้ายครับนี่ก็ผู้บริหารจากอีซูซุนะครับวันนี้ก็มารับชมครับนัดปฐมฤกษ์ของในรอบ
Isuzu Thailand Championship เอาครับยก2แหมเที่ยวนี้เป็นรูปแบบที่น่าสนใจเลยครับเป็นคาดเชือกด้วยแล้วก็เป็นแบบยกทีมครับชิงถ้วยพระราชทานชิงรถกระบะ Isuzu มัดไว้ก่อนจะมัดจะมีหมัด1 2เข้ามายอดเทวินฉลามเดินฉลามนำเดินครับขยับเจอแข้งก็เตะคืนหมัด1 2มายอดเทวินมีหมัดคอยทำลายทรงตลอดเวลาเลยนะครับยอดเทวินครับฉลามดำเตะซ้ายครับยอดเทวินเตะซ้ายเนี่ยเริ่มเจอมีหมัดขึ้นมาครับเอาครับเนี่ยยอดเทวินออกได้แม่นครับหมัดเป็นฝ่ายตั้งรับก็จริงครับแต่ว่าเนี่ยรอออกหมัดเอาครับมีหมัดสวนมาเหมือนกันเริ่มจะโตกันโดนคนละหมัด2หมัดแล้วครับต้องแบกสัก4 6 5เอาครับหมัดของยอดเทวินมาอีกจังหวะรวมหมัดนี่ถือว่าน่าสนใจนะครับยอดเทวินนี่ครับมองแล้วต่อยครับเน้นความแม่นยำโอ้โหเดี๋ยวดูครับมีหมัดมาแล้วนี่ครับฉลามดำลุยในซะเลยครับบินเข้าไปเลือดกำเดาก็ไหลเหมือนกันไหลมาเหมือนกันนะครับฉลามดำครับเดินเร็วกว่าเดิมครับไม่ให้อยู่ในระยะการทำการของหมัดนะครับเดินเข้าไปเสียบเข้าไปฉลามดำพยายามล็อกไว้ยอดเทวินก็พยายามจะขวางพยายามจะยกอะครับไม่ให้ฉลามดำตีง่ายๆหมัดคอยดักไว้ก่อนหมัดซ้ายมาหมัดขวามาโอ้ยออกมาแบบนี้ทั้งสองด้วยแม่นเหลือเกินครับหมัดของยอดเทวินโอ้ฉลามดำชัดจะเป็นฝ่ายเดินก็ไปโดนซะมากกว่าครับเอาลงมือลงในบ้างครับปั๊มปั๊มตีพยายามจะใช้ในเรื่องของลงในครับเนี่ยเหมือนจะเครื่องจะติดแล้วนะครับฉลามดำยอดเทวินไม่สนใจครับไม่ประทัดด้วยครับรอดักหมัดดักขวาแล้วครับเด้งๆตีมาแม่มีเข่าครับน่าสนใจเยอะครับฉลามดำโอ้หมัดกับเข่าแล้วครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับหมัดกับเข่าครับโอ้ชอบแบบไหนเตะไปสับพื้นมาไม่โดนหมัดซ้ายยอดเทวินพอฉลามดำถึงตัวพี่ขอตีบ้างไอ้น้องพี่ขอตีบ้างไอ้น้องโอ้ลำแบบนะครับเห็นเลยนะครับว่าทั้งคู่นี่มีอาวุธที่ถนัดครับยอดเทวินนี่หมัดดีครับฉลามดำเดินเอาละครับแม่ลากขังโคนไปหนึ่งทีได้กำลังใจมาเยอะเลยครับช็อตนี้ฉลามดำลอยตัวเข้าไปครับตอนนี้เหมือนจะได้ใจครับวงในนี่มาต่อเนื่องเดินช้ากลัวจะโดนหมัดก็เทวินแล้วครับแม่แกโยนเข่าเข้าหาเลยครับฉลามดำถีบนำไปก่อนครับเดินเข้าไปเจอแข้งจับได้กระทุ้งแล้วก็ตีขวาแล้วก็แหมว่าจะตีอีกสักหน่อยครับยอดเทวินแกยกขึ้นมาบังไว้หมดยกนะครับพักสักครู่ครับแหมขึ้นเชือกมั่นใจเลยดูช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงนะครับว่าออกอาวุธของทั้งคู่ครับยกที่2ยอดเทวินครับนี่ครับขวาบนครับต่อยแม่นยำเลยนะครับไม่ปะทะด้วยแต่ว่ามีหมัดอันตรายนี่ครับขวาอีกทีนึงครับของยอดเทวินดูครับขวาลำตัวครับดำได้ด้วยยกสุดท้ายนะครับยกนี้ยกที่แล้วนี่เข่าของฉลามดำเริ่มจะแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนหมัดของยอดเทวินไปเยอะเหมือนกันยกที่3ครับเท่ากับว่าอย่างที่ได้เห็นภาพไปนะครับมีดีคนละอย่างหมัดของยอดเทวินหรือว่าเข่าของฉลามดำครับเดินเข้าไปครับท่านจะวิ่งเข้าหาหรือเปล่าครับบินตีขวาครับเข่าอ้อยได้น้ำได้เนื้อครับลุยต่อครับไม่ต้องพูดพลั้งทำเพลงเยอะเดินเข้าไปหายใจก็ต้นคอหน่อยจับได้เสียบคืนนายครับพยายามขึ้นบนพยายามมัดแต่ว่านี่ครับเจอยอดเทวินล็อกไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็บีบเอาไว้ทำให้ฉลามดำตีไม่ได้ครับกองเชียร์ภาคตะวันออกว่าไงครับฉลามดำต่อยแบบนี้ครับส่งเสียงเชียร์มาหน่อยครับแม่กำลังเครื่องติดเลยนี่ฮะค่อยๆมาเรื่อยๆครับต้นนี่ทำท่าจะทำเป้าไม่เจอครับแต่ว่าตอนนี้โอ้โหฉลามได้กินข้าวเลือดครับเดินเข้าไปเอาวงในเกาะแม่ยังตีไม่ได้ครับยอดเทวินเองก็ยังคงต่อยในเชิงตั้งรับนะครับเน้นความชัดเจนเนี่ยฉากออกซ้ายไปหน่อยฉลามดำไม่สนครับเดินลุยเข้าไปครับอ้าวแหมจังหวะออกมาคนละแข้งประสานงากันแต่ว่าคนที่ล้มต้นเจ้าเป้าคือฉลามดำครับเดินต่อลุยต่อเดินต่อลุยต่อ
แข้งเตะขึ้นนี่ครับเดินกดดันต่อเนื่องครับแต่ว่ายอดทวินเองก็ไม่เป็นเป้านิ่งครับพยายามจะหมุนจะพลิกออกมากรรมการแกะออกมาครับลุยต่อเลยครับยกสุดท้ายชนะคะแนนใน2แต้มครับเสมอก็แบ่งกันเป็นคนละแต้มมองตรงนี้อาจจะนอกกันยากครับเอาแข้งขวาของฉลามดำแต่ว่าคู่นี้นี่คู่ขี้นะครับเสมอแบ่งแต้มหรือเปล่าครับคู่นี้ลุยต่อครับฉลามดำครับโดนดักแทงไว้ก่อนตีคืนตายครับติดตัดหน้าดูติดตัดหน้าดูเลยตีเข้าไปตีเข้าไปครับจะตีเล็กตีน้อยเอาไว้ก่อนแล้วครับฉลามดำจะเก็บหมดลุยต่อลุยต่อเจอแข้งเจอแข้งเตะขวาตีขวาโอ้ยสอกกระแตกยอดเทวินสอกดูว่อนมาแต่ไม่โดนนะครับน่าคิดนะครับถ้าโดนสอกเมื่อสักครู่ครับเพราะว่าตอนนี้ฉลามดำครับได้ใจเหลือเกินนี่ครับดูมีความมั่นใจเลยครับยอดเทวินเองก็ไฟนี้นี่ดูว่าต่อยหมัดได้ต้นๆครับแต่ว่าท้ายๆเองก็ไม่ค่อยมีทีเด็ดเหมือนกันครับหลามดำเอาทำเกมขยับเดินเข้าไปปีกองเชิดครับตอนนี้มั่นใจครับเอาแข้งขวาทีนึงผลักผักแม่ยังไม่ล้มนะครับจังหวะผลักของนั่นฉลามดำโดนแทงมาพยายามเนี่ยครับพยายามคืนด้วยวงในครับฉลามดำครับจังหวะตีจังหวะเสียบเอายังลุยต่อครับหมดยกที่3ครับโอ้ขอเสียงปรบมือเลยครับทางหน้าจอทางบ้านครับสุดยอดทั้งคู่ครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับหรือว่าหมัดของยอดเทวินครับจังหวะเตะซ้ายพยายามจะกระโจนเข้าหาครับฉลามดำนี่ครับแหมฉากหลบได้นะครับหมัดขวายกสุดท้ายนี่ฉลามดำก็ทำได้ดีครับแต่นี่เสียหลักครับจังหวะที่เตะนี่เข่าครับของยอดเทวินแล้ววงในครับฉลามดำขยันตีครับยกสุดท้ายนี่นี่โอ้ศอกครับแหมและผลการตัดสินของคู่นี้นะครับระหว่างทีมภาคตะวันออกและทีมภาคกลาง and the winner is เสมอครับได้1คะแนนนะครับสำหรับคู่นี้ครับต้นนี้ได้หมัดแน่